มั้ยคะถ้าสมมติว่าเราอยากกินน้ำต้มบางทีน้ำที่มาจากก๊อกใช่ไหมคะก๊อกอาจจะไม่สะอาดนะคะเราก็นำไปต้มก่อนเมื่อต้มแล้วเราก็มากดทิ้งไว้ให้เย็นเราก็สามารถดื่มเป็นน้ำอะไรคะน้ำที่สะอาดได้ไม่ต้องไปซื้อน้ำแร่กินที่เป็นราคาแพงๆใช่ไหมลูกข้อที่สองทำไมคะลูกใช้เวลาในการต้มน้ำให้น้อยลงหรือว่ายืดย่นใช่ไหมคะย่นระยะเวลาถ้าเราโมแต่ไปก่อไฟอยู่ใช่ไหมคะก่อไฟเอาน้ำใส่หม้อตั้งน้ำใช้เวลานานไหมกว่าไฟจะติดใช่ไหมคะกว่าน้ำจะร้อนใช้เวลานานไหมลูกนานแต่ถ้าเราใช้กาต้มน้ำเราทำไมคะแค่เอาปลั๊กไฟไปเสียบใช่ไหมคะลูกแป๊บเดียวแค่ประมาณ2นาทีหรือบางทีก็ถ้าเร็วหน่อยถ้าน้ำเราไม่เยอะแค่นาทีน้อยๆใช่ไหมคะน้ำก็ร้อนแล้วข้อที่3อะไรคะลูกอ่านพร้อมๆกันใช้แรงงานน้อยลงใช้แรงงานน้อยลงก็เหมือนที่บอกไม่ต้องไปตั้งไฟไม่ต้องไปก่อไฟใช่ไหมคะข้อที่4ลูกให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้ใช่ไหมคะแป๊บเดียวเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว้เดินไปเอาโอวัลตินใส่แก้วใช่ไหมคะอยากทานโอวัลตินร้อนๆเอาโอวัลตินใส่แก้วกลับมาอีกทีหนึ่งน้ำร้อนเทได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราก่อไฟหรือว่าติดเตาแก๊สไว้เราต้องคอยเฝ้าใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่เฝ้าอะไรจะเกิดขึ้นน้ำล้นไฟไหม้ขึ้นมาอีกก็เกิดอันตรายอีกแล้วนะคะภาพต่อไปใครรู้บ้างว่าคืออะไรใครพอจะรู้บ้างรูปอาจจะเล็กไปนิดนึงใครพอจะรู้บ้างอะไรคะกบไม่ใช่คุณครูเฉลยแล้วกันเก่งมากเลยตบมือให้คนที่พูดหน่อยเมื่อกี้นี้คุณครูได้ยินโอ้โหเก่งมากเลยวันนี้แป้งเก่งแป้งบอกว่าปุ๋ยเอาไว้ทำอะไรคะหาประโยชน์ของปุ๋ยคืออะไรเอาไว้ใส่อะไรคะเราทานได้ไหมไม่ได้ทานได้ไหมคะไม่ได้เพราะเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะปุ๋ยเขาทำมาเพื่ออะไรลูกทำมาเขาผลิตขึ้นมาเพื่อให้อะไรคะให้ต้นไม้เจริญเติบโตใช่ไหมคะลูกมันไม่ใช่อาหารของใครคะไม่ใช่อาหารของคนแล้วก็สัตว์แต่ว่าปุ๋ยคืออาหารของต้นไม้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพืชใช่ไหมคะดูประโยชน์ที่ได้รับคือข้อหนึ่งคืออะไรคะลูกพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีใช่ไหมคะพอเราผสมปุ๋ยหรือว่าเราโรยปุ๋ยที่โคนต้นรดน้ำต้นไม้ไปใช่ไหมคะรากของต้นไม้ก็ดูดซึมขึ้นไปเลยเหมือนเราให้อาหารข้อที่สองคืออะไรคะพืชเจริญเติบโตพืชเจริญเติบโตงอกงามใช่ไหมคะเมื่อได้ปุ๋ยแล้วพืชเป็นยังไงก็งามขึ้นเหมือนกับคนเรานี่เองใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้รับประทานอาหารเราจะมีแรงไหมไม่มีแรงแล้วก็ไม่โตด้วยข้อที่สามอะไรคะลูกให้ผลผลิตมากใช่ไหมคะก็จะมีปุ๋ยบางตัวที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้พืชนั้นออกผลเยอะๆใช่ไหมคะออกผลเยอะๆให้กับเราและข้อที่4อะไรลูกใช้เวลาและแรงงานน้อยใช่ไหมคะถ้าเรามัวแต่มาคอยดูแลรักษาถ้าเราไม่ให้ปุ๋ยเราก็ต้องทำทุกวันใช่ไหมคะต้องมารดน้ำทุกวันต้องดูแลตลอดแต่แล้วก็ต้องให้น้ำตลอดเลยแต่ถ้าเรามีปุ๋ยเราอาจจะใส่ปุ๋ยไป1วันแล้วก็เว้นไว้แล้วก็มาดูอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะมันใส่ปุ๋ยสักอาทิตย์หนึ่งเราก็ไม่ต้องมาดูแลเยอะๆมากๆนะคะต่อไปภาพที่3อะไรเอ่ยไม่ใช่ดอกกุหลาบแต่เป็นอะไรคะแต่เป็นอะไรลิป
กระดาษใช่ไหมคะเออริบบิ้นกระดาษหรือว่าผ้าใช่ไหมลูกริบบิ้นใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งและมีประโยชน์ด้วยนำมาทำได้หลายแบบหลายอย่างเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประโยชน์ที่ได้จากการทำการนำกระดาษหรือการนำริบบิ้นผ้ามาใช้นั้นทำอะไรอันที่หนึ่งทำอะไรคะทำให้สวยงามขึ้นทำให้สวยงามขึ้นใช่ไหมคะจากที่เป็นม้วนๆหรือเป็นเส้นๆอยู่เส้นๆนี้อาจจะยังไม่สวยแต่ถ้าเรานำมาประดิษฐ์ตกแต่งนะคะก็จะเกิดอะไรคะเกิดความงามขึ้นหรือว่าเกิดความสวยงามอันที่สองคืออะไรมีความทนทานมากขึ้นมีความทนทานมากขึ้นใช่ไหมคะมีความทนทานก็คืออยู่ได้คงสภาพใช่ไหมคะลูกสภาพนั้นได้นานเราเก็บรักษาไว้ได้ตลอดเลยข้อที่3อะไรคะใช้แรงงานและเวลาน้อยลงนะคะอย่างที่4ทำให้ประดิษฐ์ดอกไม้มากขึ้นเราก็ประดิษฐ์ดอกไม้ได้มากขึ้นได้หลายแบบใช่ไหมคะทำได้หลายรูปแบบขึ้นมาเลยทีนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องบันทึกกันเล็กๆน้อยๆนะคะเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาเลยเด็กๆเตรียมสมุดขึ้นมาบันทึกงานเล็กน้อยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยเดี๋ยวเราจะมาบันทึกเกี่ยวกับผลกระทบนะคะผลกระทบที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีเขียนวันที่